1036วันนี้จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพค่ะแล้วก็จะสอนในเรื่องของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word ค่ะค่ะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word นะคะค่ะอันแรกก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ค่ะสำหรับเรียกคำสั่งการจัดการทั่วไปเช่นคำสั่งเปิดไฟล์หรือการสร้างไฟล์ใหม่ค่ะต่อก็จะเป็นในส่วนของ Quick Access Toolbar ปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อยค่ะ3ก็จะเป็นในส่วนของ Title Bar คือแสดงชื่อและประเภทของไฟล์ค่ะ4ก็จะเป็นในส่วนของริบบอนค่ะริบบอนคือส่วนรวมคำสั่งทั้งหมดของเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้คือสเตตัสบาร์นะคะก็แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดใช้งานเช่นแสดงจำนวนหน้าของเอกสารและหน้าปัจจุบันที่กำลังใช้งานค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม Windows Control นะคะคือปุ่มจัดการกับหน้าต่างที่กำลังใช้งานประกอบด้วย Host Play Store แล้วก็ Minimize แล้วก็ Mac Minimize ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Help ปุ่มช่วยเหลือเมื่อใช้งานแล้วเกิดข้อสงสัยค่ะให้คลิกปุ่มขึ้นมาช่วย Scroll Bar ตรงนี้ก็คือแถบเลื่อนดูเอกสารอย่างเร็วค่ะจะแบ่งออกเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอันนี้จะเป็นรูเลอร์บาร์เส้นไม้บรรทัดส่วนที่แสดงความยาวของเอกสาร10ก็คือแอเรียพื้นที่ที่พิมพ์งานค่ะค่ะตอนแรกก็อธิบายเกี่ยวกับแถบเครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบข้อความตรงนี้นะคะตอนแรกก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบตัวอักษรนี่ก็เป็นการเพิ่มหรือการลดขนาดตัวอักษรนี่ก็จะคือทำตัวอักษรให้หนาแล้วก็ตัวอีแยงแล้วก็ตัวขีดเส้นใต้ก็ตอนนี้ปรับขนาดตัวอักษรอันนี้คือเปลี่ยนอักษรภาษาพิมพ์ตัวใหญ่ให้เป็นตัวเล็กค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวห้อยอันนี้เปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวยกค่ะก็ตรงนี้จะขีดคาดกลางระหว่างข้อความค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของสร้างลิ้นสีข้อความตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนสีฟอนต์ค่ะแท็บต่อไปก็จะคือแท็บเครื่องมือจัดวางตำแหน่งของข้อความพารากราฟนะคะในส่วนนี้จะเป็นของใส่สัญลักษณ์หน้าข้อค่ะตรงนี้ก็ใส่เลขหน้าข้อตรงนี้จะผ่านของลดย่อหน้าแล้วก็เพิ่มย่อหน้าค่ะอันนี้คือจัดเรียงตามตัวอักษรอันนี้คือจัดลำดับหน้าข้อส่วนนี้คือแสดงเครื่องหมายการกดปุ่มแท็บอันนี้คือจัดชิดขวาชิดซ้ายแล้วก็กึ่งกลางตรงนี้จะเป็นการจัดชิดขอบหน้าหลังค่ะตรงนี้จะเป็นสีพื้นหลังตรงนี้เส้นขอบตารางแล้วก็ตัวนี้คือระยะห่างระหว่างบรรทัดการเปิดเอกสารหน้าต่างการเปิดหน้าต่างเอกสารนะคะก็เลือกที่
หนึ่งก็คือมุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์ก็คือพิมพ์เลย์เอาท์เป็นมุมมองแสดงผลลัพธ์เหมือนกับเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์จริงๆโดยจะแสดงรูปภาพที่เลขหน้าหรือหัวกระดาษระยะเว้นระหว่างข้อความกับกระดาษที่กำหนดไว้ปรากฏบนหน้าจอค่ะมุมการอ่าน full screen reading เป็นมุมสำหรับอ่านข้อมูลภายในเอกสารคล้ายกับหน้าหนังสือมีการแบ่งออกเป็น2หน้าและจัดเอกสารโดยอัตโนมัติให้มีรูปแบบตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างสะดวกตามุมมองเขาคงเว็บเป็นมุมมองที่สามารถอ่านและค้นหาข้อหัวข้อในเอกสารได้ง่ายคล้ายกับมุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์สี่มุมมองเขาล่างเป็นมุมมองแสดงเฉพาะข้อความในเอกสารเท่านั้นโดยแสดงส่วนประกอบโครงสร้างของเอกสารได้แก่หัวข้อหลักระดับของหัวข้อย่อยเหมาะสำหรับใช้จัดลำดับการนำเสนอเนื้อหาการใช้แถบไม้บรรทัดนะคะการใช้แถบไม้บรรทัดโดยตั้งแถบซ้ายโดยคลิกที่แถบเส้นไม้บรรทัดค่ะจะให้จับชิดซ้ายค่ะไปก็คือการตั้งก้านหน้าลอยโดยคลิกปุ่มก้านหน้าลอยค้างไว้แล้วลากค่ะค่ะ3การตั้งแถบหลายแบบโดยคลิกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกที่ไม้บรรทัดค่ะขั้นตอนการเปิดและปิดบันทึกข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Word 1. เลือกที่ปุ่ม Start เลือกโปรแกรมของโปรแกรมแล้วก็ Microsoft Word Microsoft Office 2003แล้วก็เลือก Microsoft Word ขึ้นมาค่ะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบนโปรแกรมก็คือเลือกที่ไฟล์แล้วก็ Save As ในส่วนของไฟล์ในป้อนชื่อข้อมูลนะคะตรงนี้ชื่อข้อมูลแล้วก็เลือกกดบันทึกตรงนี้นะคะค่ะขั้นตอนการปิดโปรแกรม Microsoft นะคะก็คลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกปิดคือโค้ดเลยค่ะส่วนการพิมพ์เอกสารก็เลือกข้อมูลการคัดลอกและเคลื่อนย้ายข้อมูลขั้นตอนการพิมพ์เอกสารหนึ่งเลือกแถบเครื่องมือกระจายแบบไทยนะคะแล้วก็เลือกข้อความเพื่อจัดข้อความและรูปแบบข้อความนะคะThank you.
างเคอร์เซอร์ตามตำแหน่งที่พิมพ์ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการเมื่อต้องการขึ้นบรรทัดต่อไปให้กดที่ Enter ค่ะ2ตอนเลือกข้อความคือการเล็งการเล็งเงาก็คือวางเคอร์เซอร์หน้าข้อความแล้วก็เลือกเมาส์ซ้ายค้างลากออกจากความไปถึงสุดท้ายที่ต้องการก็กดแท็บสีดำบนข้อความขั้นตอนการคัดลอกข้อความก็คือคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกค่ะแล้วก็คลิกขวาอีกรอบแล้วก็วางแล้วก็ขั้นตอนการตัดข้อความนะคะแล้วก็ปุ่มดันแล้วก็ตัดขั้นตอนการเลือกข้อความก็คือแล้วก็ที่ undo ค่ะก็ขั้นตอนเคลื่อนย้ายข้อความก็คือ moveเลือกข้อความที่การย้ายวางเมาส์บนที่ข้อความตั้งเมาส์เพื่อนำเคอร์เซอร์ไปวางข้อความณตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้นะคะการแก้ไขข้อความนะคะคือจะลบข้อความโดยวางเคอร์เซอร์หน้าข้อความที่ต้องการลบและกดปุ่ม delete หรือวางเคอร์เซอร์หลังข้อความที่ต้องการลบแล้วเลือกปุ่ม Backspace ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการจัดรูปแบบการแทรกสัญลักษณ์พิเศษนะคะให้เราวางเคอร์เซอร์ณตำแหน่งที่ต้องการค่ะแล้วเราก็เลือกเมนู Insert ก็คือแทรกนะคะแล้วก็เลือกซิมโบลขึ้นมาค่ะก็คือพวกสัญลักษณ์สมการอะไรนะคะเลือกสัญลักษณ์เพิ่มเติมค่ะถ้าเราต้องการเลือกอันไหนแล้วก็คลิกตรงนั้นแล้วก็เลือกรูปเช่นเลือกรูปดินสอนะคะแล้วก็คลิกแทรกเข้าไปนะคะก็เมื่อเสร็จแล้วคลิกปิดนะคะถ้าเราต้องการแล้วก็ Enter ก็กลับมาเลือกใหม่ค่ะก็เลือกตัวนี้แล้วก็แทรกค่ะแล้วก็ปิดแค่นี้นะคะก็ต่อไปจะเป็นการจัดเอกสารเป็นแบบคอลัมน์นะคะขั้นตอนแรกเลือกพื้นที่ที่ต้องการจัดคอลัมน์นะคะเลือกที่เพจ layout ค่ะคือเราคงหน้ากระดาษเลือกคอลัมน์สมมุติเราจะเลือก2คอลัมน์แล้วก็คลิกไปตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราเป็น2คอลัมน์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการพิมพ์ความตามต้องการแล้วก็พิมพ์ได้เนี่ยค่ะส่วนการยกเลิกคอลัมน์นะคะให้แรงเงาที่จำนวนคอลัมน์ค่ะเลือกเมนูเพจ layout แล้วก็เลือกคอลัมน์ค่ะแล้วก็เลือกเป็น1คอลัมน์ค่ะอันนี้ก็จะไม่มีคอลัมน์เป็นอันนี้ก็จะไม่ใช่2คอลัมน์คือเป็นคอลัมน์ปกติค่ะต่อไปคือการแทรกรูปภาพและอักษรสิ่งนะคะแล้วก็ทำการคลิกที่แทรกแล้วก็รูปภาพค่ะก็เลือกรูปภาพลงมาตามต้องการเลยค่ะเมื่อเลือกแล้วก็จะเป็นการเลือกในส่วนของคีย์บาร์นะคะคลิกแทรกแล้วก็คลิกเลือกภาพตัดปากค่ะการแทรกรูปภาพจากโปรแกรมอื่นก็คือแทรกแล้วก็รูปภาพแล้วก็คลิกจากโปรแกรมอื่นเลยนะคะถัดไปขั้นตอนการแทรกอักษรสินนะคะแล้วก็ทางที่แทรกแล้วก็คลิกอักษรสินก็เลือกรูปแบบตามต้องการนะคะแล้วก็ใส่ข้อความของเราที่นี่เลยนะคะI'm sorry.
จะเปลี่ยนแล้วก็ชุดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปได้ตามต้องการได้เลยค่ะค่ะถ้าเราจะแก้ไขข้อความนะคะให้เราคลิกเลือกโดยคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายคลิกข้อความให้มีปุ่มขนาดย่อทำเด่นนะคะแล้วก็เลือกแท็กข้อมูลอักษรสีเบอร์ชนบาร์ค่ะก็จะมีรูปแบบให้เราเปลี่ยนนะคะก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่เป็นใส่ก็ใส่ได้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการเพิ่มสีพื้นหลังนะสีเส้นนะคะให้เราคิดถ้าเราจะเพิ่มสีคลิกที่เติมสีรูปร่างค่ะก็สันเส้นนะคะแล้วคลิกที่เส้นกรอบรูปร่างให้เป็นสีดำค่ะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาค่ะต่อไปก็จะเป็นการจัดตารางเอกสารนะคะก็คือวิธีการแทรกตารางนะคะหนึ่งก็คือเลือกเมาส์ insert ก็ table คือตารางแล้วก็เลือกว่าเราจะแทรกตารางกี่แถวแล้วก็กี่คอลัมน์ค่ะแล้วก็เลือกตามต้องการเลยค่ะแค่นี้แล้วก็อยากพิมพ์ข้อความเข้าไปลงเข้าไปในนี้ได้เลยค่ะค่ะส่วนวิธีการวาดตารางนะคะให้เลือกที่แท่แล้วก็ตารางแล้วก็คลิปลงวาดตารางค่ะแล้ววาดตารางแบบนี้เองได้เลยนะคะค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการปรับแต่งตารางค่ะค่ะแล้วก็คลิกที่ตารางไปเลยค่ะแล้วก็เลือกออกแบบก็เลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะส่วนการปรับความกว้างความยาวก็เราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้ได้เองเลยอัตโนมัตินะคะพอจะเข้าตัวนี้แล้วก็กดเอ็นเทลลงมาค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มเส้นขอบตารางนะคะเราก็ตรงนี้แล้วก็ออกแบบผ่านการใส่สไตล์เส้นก็ได้แบบตามต้องการเลยนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าเราอยากได้สีอื่นเราก็เปลี่ยนได้ค่ะแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอบทที่4เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะสอนเรื่องการจัดเอกสารและการนำเอกสารมาใช้งานนะคะก็เปิดไฟงานขึ้นมานะคะนี่จะเป็นไฟงานที่ได้ทำการพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปก็คือจะสอนเรื่องการเรียงลำดับข้อมูลด้วยแถบเครื่องมือนะคะเรื่องซอสค่ะแล้วก็เราจะเป็นเรียงตามลำดับค่ะอันนี้จะสอนชื่อแล้วก็หน่วยงานก็ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นท้ายคือชนิดค่ะค่ะตรงนี้ก็คือจากน้อยไปหามากก็คื
ascending ส่วนมากไปหาน้อยก็คือ descending ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการชี้ตกลงค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่เลขหน้านะคะแล้วก็คลิกเลือกที่เมนูแทรกแล้วก็หมวกกระดาษค่ะก็พิมพ์เลข1เข้าไปค่ะส่วนหน้าต่อไปก็จะรันให้เราเลข1มันร้องให้อัตโนมัตินะคะส่วนเราจะแทรกท้ายกระดาษนะแล้วก็แทรกแล้วก็ท้ายกระดาษก็พิมพ์ที่เราต้องการเลยค่ะหน้าต่อไปก็จะรันให้เราเหมือนกันนะคะท้ายกระดาษค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะถ้าเราคลิกที่เมนูควบคุมหน้ากระดาษเราคลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนบนคือท็อปค่ะเราจะตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นของบัตทอนก็คือข้างล่างค่ะอันนี้จะเป็นเล็บค่ะซ้ายขวาไลท์ที่เป็นช่วงของการเย็บกระดาษนะคะอันนี้ตำแหน่งเย็บก็คืออยู่ฝั่งซ้ายค่ะเราจะเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะหน้าก็จะเย็บหน้าปกติระยะขอบแค่การเย็บเรียงสื่อสองหน้าต่อกระดาษหนังสือภาพแล้วก็ตอนนี้จะเป็นส่วนของแสดงตัวอย่างค่ะนี่คือนำไปใช้ในเอกสารแล้วก็ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปค่ะข้อของการคิดตกลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์นะคะให้เราคลิกเลือกที่เมนูไฟล์แล้วก็พิมพ์ค่ะแล้วก็จะเป็นลำดับสำเนาที่เราจะพิมพ์นะคะว่าถ้าเราจะพิมพ์ลำดับเดียวแล้วก็พิมพ์แค่ลำดับเดียวแล้วก็เลือกตามต้องการนะคะจะมีในส่วนของเราจะเลือกส่วนของเครื่องพิมพ์ที่เราจะพิมพ์ออกไปค่ะอันนี้ก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วก็ทำการกดที่พิมพ์ตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เสียบเครื่องพิมพ์ไว้นะคะค่ะอันนี้ก็จบการนำเสนอการจัดเอกสารและการนำเอกสารมาใช้งานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ